พ่วงยามนี้เสี่ยหนูนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำลังเนื้อหอมอย่างยิ่งยึดพื้นที่สื่อได้แบบรายวันทั้งข่าวปล่อยว่าพลเอกประยุทธ์ถึงกับเอ่ยปากว่าหนูช่วยด้วยซึ่งต่อมาพลเอกประยุทธ์ออกมาแจงแบบภาคเศษคือบอกว่าจำไม่ได้พูดตอนไหนพร้อมระบุทำนองว่าบอกกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนให้ช่วยทำงานให้ประเทศชาติเดินหน้าไปให้ได้ไม่ได้เจาะจงที่เสี่ยหนูคนเดียวนอกจากประเด็นนี้แล้วยังมีปมที่ท่านผู้แทนหลายสำนักต่างสละเรือเก่าขอเข้ามาอยู่ซุ้มภูมิใจไทยอย่างสองพ่อลูกนายเอกราชช่างเหลาส.ส.บัญชีรายชื่อและนายวัฒนาช่างเหลาส.ส.ขอนแก่นสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยซึ่งสองพ่อลูกตระกูลช่างเหล่านั้นเป็น2ใน21ส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐจะต้องสมัครสมาชิกพรรคการเมืองใหม่แต่ไม่ได้ร่วมหัวจมท้ายกับผู้กองธรรมนัสแต่หันมาซบอกเสี่ยหนูแทนต่อมานายสมศักดิ์พันเกษมส.ส.เขต11จังหวัดนครราชสีมาอีก1ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐที่ถูกขับก็เดินตามรอยเท้า2พ่อลูกตระกูลช่างเหลาสมัครสมาชิกเป็นส.ส.ในสังกัดพรรคภูมิใจไทยไปอีกรายโดยเรื่องนี้เสี่ยหนูยืนยันว่าภูมิใจไทยไม่เคยตระเวนดูดส.ส.ก่อนจะกล่าวว่าหนูเปล่านะเขามาเองแต่เมื่อถามว่าจะมีมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าก็แล้วแต่ซึ่งจำนวนส.ส.หรือสมาชิกที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีผลต่อการปรับคณะรัฐมนตรีไม่เคยกดดันทางการเมืองโดยเฉพาะโควต้ารัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีคำว่ากดดันนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วพร้อมปิดท้ายแบบถ่อมตัวว่าแม้มีเสียงส.ส.เพิ่มขึ้นแต่ตนก็เจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อย้อนดูผลงานความเนื้อหอมของค่ายภูมิใจไทยตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี2562มีเหล่าบรรดาส.ส.ไหลเข้ามาแล้ว11รายประกอบด้วยจากค่ายอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้ว10คนโดยคนดังๆเช่นนางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่อนาวินรัตนสถาพรส.ส.ปทุมธานีเขต3และย้ายจากค่ายเพื่อไทยอีก1คนคือนางสาวพรพิมลธรรมสารส.ส.ปทุมธานีเขต5และไม่เพียงแต่ส.ส.ปัจจุบันที่หันมาเข้าค่ายนี้แต่ยังมีอดีตส.ส.อีกหลายรายที่เทบ้านเก่าหันมาซบรังใหม่อย่างเช่นนายสมบัติรัตโนอดีตส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยนายณัฐมุตตีนอูมาอดีตส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาตินอกจากนี้แล้วยังมีรายงานข่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ายภูมิใจไทยจะได้ขุนพลมาเสริมทีม5คนคือนางนวลนภาสมชัยภรรยานายอิสระสมชัยอดีตส.ส.อุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์และอดีตแกนนำกปปส.และยังมีส.ส.พิษณุโลก2คนส.ส.อุดรธานีอีก1คนด้วยซึ่งต้องติดตามว่าจะเป็นคนจากพรรคการเมืองไหนจากเส้นทางเดินของค่ายภูมิใจไทยที่เหล่าส.ส. 14คนหันมาร่วมชายคาย่อมบ่งบอกว่าค่ายนี้ไม่ธรรมดาอาจเป็นเพราะขายใหญ่พรรคนี้ใจถึงพึ่งได้แบบตัวจริงเสียงจริงและที่ผ่านมาแม้ว่าเสี่ยหนูจะโดนถล่มหนักๆจากหลายประเด็นทั้งเรื่องคำพูดของเสี่ยหนูเองหรือเรื่องการแก้ไขโควิด-19แต่เจ้าตัวยังประคองตัวเองเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งไปทั้งนี้หลังจากการเลือกตั้งปี2562ค่ายภูมิใจไทยมีอยู่แล้ว51แต้มได้เพิ่มมาอีก11คนเป็น62ล่าสุดได้จากพรรคพลังประชารัฐอีก3รวมเป็น65ส.ส.นั่นเท่ากับเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับเสี่ยหนูอย่างมากแถมยังเล่นบทถ่อมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวยิ่งทำให้มีราคามากขึ้นสามารถเล่นตัวได้มากขึ้นโดยตอนนี้อาจจะพออนุมานได้ว่าบิ๊กป้อมบิ๊กตู่อยู่รูมีแต่คนเทแต่เสี่ยหนูอยู่ตึกมีแต่คนเข้าหาและในอนาคตค่ายเสี่ยหนูน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าอีกด้วย